ใครมีกล้องเตรียมไว้เลยนะเพราะโอกาสนี้อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะในชีวิตนะโดยเฉพาะคนที่รู้จักอาจารย์กบนะฮะจะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงชีวิตนี้ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะเป็นครั้งแรกจริงๆในช่วงชีวิตของอาจารย์ที่แต่งตัวอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสขึ้นมาบนมหาเวทีกับพบกับมวลมหาประชาชนอย่างนี้นะคนที่เป็นแฟนรายการรายการของอาจารย์วันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ดนตรีอะไรแต่ละพร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับเชิญพบกับลำตัดและโนราเดี๋ยวนี้ได้เลยครับพี่น้องครับแล้วใหม่ๆมีกี่ตัวWe'll be right back.
จะคืนบ้านกราบแทบท้าวมวลมหาประชาชนคนไทยผู้รักชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับครบรอบ180วัน180องศาประเทศไทยจะต้องอยู่ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราทุกคนครับวันนี้ในฐานะที่ผู้นำกองพวกเรานั่นก็คือท่านกำนันสุเทพท่านผู้ใหญ่บ้านสาธิตวงน้องเตยและแก่นำอีกาวฐานซึ่งพวกเรามาด้วยความศรัทธามาด้วยความผูกพันมาด้วยความรักชาติใช่ไหมครับพี่น้องในวันนี้เราจึงจัดรายการพิเศษโนราวีนัทพบกับล้นลำตัดแม่รังสิมาใครจะร้อยว่าแลกันเองไม่ต้องเกรงใจอยู่ที่ไหนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหลายขี้ข้าพ่อราราชออกจากชาติไทยฟังกรอนดูรากันซะเลยครับโลกมันเวียนเปลี่ยนพันวันคืนพันไปตามกาลเวลาจักรราศีเราชุมนุม6เดือนครบพอดี180ดีกรีองศาไทยเริ่มต้นที่3เส้นเราตระเวนมาถึงอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกันทุกทิศด้วยจิตใจให้เมืองไทยเราก้าวหน้าอย่างถาวรเพื่อกับลายรัฐบาลทอราราชพลานโกงชาติคนลุกฮือเข้าลือกระจนคนลือกระจนกลางถนนราชดำเนินทางเดินนอนนั่งพักผ่อนกันเพลินเพื่อมาเชิญมวลชนเชิญมวลชนลุงกำนันสุเทพโดนเลือดหนักสู้มาจากสุราษฎร์ท่านประกาศให้รู้แจ้งไปถูกแห้งโอลถูกแห้งโอลเป็นผู้นำมวลมาประชาชนเราทุกคนออกมาช่วยด้วยศรัทธาท่านผู้ใหญ่บ้านสาธิตวงน้องเตยคนชมเชยน่ารักสาวเสียนักหน้าว่าน่ารักนักหน้าจากเมืองตรังถึงเมืองกรุงไม่มุ่งมาหลายขี้ข้าทรารักพลันชาติไทยพร้อมแก่นำทางก้าวท่านยอมลาออกจากสภานอกคอกเราออกมาปราศรัยออกมาปราศรัยด้วยมานะอดทนเพื่อคนไทยให้ลูกล้านก้าวไกลอย่างมั่นคงอย่างมั่นคงแรงศรัทธามาจนคนหลายล้านหลายนาง
มาให้กระจุยให้เป็นผู้พงให้เป็นผู้พงก้อนเมืองไทยจะย่อยยับมันอับปางลงต้องทราบทงพวกชัวชาที่ซาลาเลวไอ้ซาลาเลวให้พวกปั้นชิบหายตายไปทั้งคลอกเพราะชอบลอกชาวนามันพาไปลงเหวพาไปลงเหวนางดอกหิวพวกขี้ข้าที่ซาลาเลวไอ้พวกพี่ไม้เปลวเลวสิ้นดีพวกรายำจ้อโกงให้ตายโหงแหนนางต่อแล่นางมานเศร้าเอออีนาดานเหมือนพี่โกงชาวนาทำอุบาทชาติอปรีมันย้ำยี่ชาวนาไทยได้ลงคอนางหญิงหลักชัวชาคนหน้าด่านอีนางยักษ์นางมารด่านจริงเนาะพวกขี้ข้าอปรีที่ชอบซ้อพลอข้องอีนางโอโลดอกสุวรรณมันทั้งโง่ทั้งต่อแล่แหลกเขียวตกนรกมกไม้ก็ไม่ได้ขึ้นวันตายไปแล้วแม่ก็คงไม่ได้ขึ้นวันไอ้ชะเลิมกี่ข้าก็เมาทั้งวันตายพร้อมคันเสียดีเพราะมันอับปรีจังมันอับปรีจริงสุนรวมสัตว์แท้มาข้องไอ้บาเลิมมันเริ่มเกริมสิ้นดีเหมือนกับพี่ข้าวสิงเมาแต่ว่าเฮาวอนมันปากบอนจริงทำเมื่อลิงลอกเจ้ามาข้าวรูปูไอ้ข้างคอกควายแดงกระแฉงให้ตายหน้าเหมือนควายเหมือนม้าไอ้จตุพรเออใส่มึงบาจังอูชอบเลียตีเลียงของกี่นางปูมันต่อสู้เพื่อตักสิลไอ้ตัวกินเมืองสังว่าลานปลัดคิกมันจอบดีข้างว่าอยากบางอปรีเหมือนกับพี่ตองเลืองปลัดคิดขึ้นชื่อลือทั้งเมืองคนโกรธเครื่องไอ้ปึงพวกมึงต้องตายพวกมึงต้องตายตำรวจชั่วๆเออตะกวดเออตำรวจวิทย์ตำรวจเป็นตะกวดชั่วมันคลายตัวเป็นขี้ข้าบาชิบหายเลี่ยนายกสมองมาปัญญาควายนางดอกไม้หญิงหลักอยู่ไว้นักแผ่นดินมันหญิงนักแผ่นดินนกแสกธีดานายมงเฮ่อจอบปลาแต่ผัวอีนางชาติชัวค่ายตัวให้ตักสิลหิวนาหน้าโกงชาวนากินตระกูลชินโฮดพวกมันโคตรโกงพวกมันโคตรโกงทั้งไอ้ตังโกตีพี่น้องมันอับปรีเสียนัดพวกนั้นจันไรให้พวกมันไปตายโฮให้โกตีตายโฮพว
วกเตระจานมันทั้งพลาดทั้งโกงไปตายทั้งโคลงพวกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยคิดแต่แยกประเทศกระตูเรศดักหน้าไอ้พวกขี้ข้ามันด่ากันเย้ยแม่ไอ้พวกนี้ด่ากันเย้ยจอบคมคู่ซานพวกผ่านจันไรหน้าเลี่ยมดูใบมันสั่งการมามันสั่งการมาสั่งปปช.กกต.กะคู่พักพวกอีปูจอบคู่เหมือนมาออกครั้งนี้สุดท้ายจงได้ออกมาออกมาออกมาพี่น้องเราจงได้ออกมาเราพี่น้องมามวลประชาชนให้จับสักทีพี่สาวเดือนนี้แล้วและเน่เน่เน่คงจับสักทีครั้งนี้แน่แน่ไล่นางต่อแลกันอีกสักคนมากันสักสิบล้านกำนันว่าแม่เพราะหน้าด่านหน้าทนอีนางหน้าทนอีนางหน้าทนครึ่งคนครึ่งสัตว์นางตู้รัดดวงตายเหนืออีสานถูกทานทางลายทางยิ่งทางใจรักกลายแอนูงออกมาอีกคนเพื่อคนทั้งปวงทำเพื่อพอล่วงห้องปวงประชาปวงประชาทุกคนจงรักด้วยความภักดีองค์พระภูมิเรารักนักหน้าองค์พระภูมิเรารักนักหน้าพอพวกเราสู้จนตายให้ไหว้ชีว่าเอาไหว้ชีว่าถวายองค์พระราชาพี่น้องพระภูมิพลเราถวายองค์ราชาชื่อว่าพระภูมิพลเศร้าเอ้ยแล้วว่าโอเอโออาโอนาโอรักรักงามเอ้ยแปดสิบวันต้องการออกมาหนทางไกลลิบร้อยแปดสิบองศาด้วยความศรัทธามามวลชนเรามากันมาจากทุกแห่งโอลนางปูทานทนเป็นคนจังเลยออกไปเสียตาอย่ามาทำเย้ยเชิญลงรูไปดูใบเสียทีต่อแลกี้ยกอีนายกนาพี่เลิกทำอัปรีเสียทีนางปูนางทอราราชอุบาทจังอูยังหน้าด่านอยู่นางปูค่ายชาติไอ้พวกชอบเลียตายเสียให้ชาติบ้านเมืองพีนาดย่อยยับทับปังจะเริ่มหน้าบาแฮบมาหยกห้าง
เมาว่ายไปพลางหยอกห้างไปกันถ้าดาบยิ้มตายลูกชายของมันพ่อของไอ้วันข้าวคันเลวซ้ำพูดจาเคี้ยวไอ้เลิ่มเดี๋ยวหน้ารอกอองทามพูดจาเคี้ยวหน้ารอกอองทามจิตใจตำซ้ำล้วนลามชอบเลียไอ้จะเริ่มปากบอนเฮาฮ้อนจังซี อีกคนชอบเลียคือฤทธิ์ซี่ดวงตัวนี้ค่ายจาดอุบาทไห้ห่วงไอ้ทาฤทธิ์ซี่ดวงชอบลวงกระโปรงเลียตึงว่างค่าบาอีตายโองไม่ต้องใช้ลงส่งไปดูใบไปหาทักสิ้นมาโกงกินกันไหมโกงชาวนาไทยไปสี่แสนล้านเบียข้าวปากมาพาไปล่างพลานดอกงิ้วนางม่านพวกสันดานโจรยิงลักคนชั่วชอบซ่วมหัวคนเพื่อไทยพวกโจร500ระยำมันโกงมันกินกันจนอิ่มน้ำการงานไม่ทำระยำตั้งคอทำเรื่องอัปรีเหมือนพี่ล่อนลอกนางม่านนางดอกออกไปออกไปอีผู้นางดอกออกไปออกไปทีดานอกแซกชอบแดกผัวไม่พวกพักเพื่อไทยจังไรทุกคนมันชอบด่าซ่านพวกมารหัวคนหน้าด่านหน้าทนคนห้าจอกเที่ยวตะเล็ดแต่ตอเล่ขี้ออกยังเป็นนายกให้รอกออกทำไมเที่ยวโพสีสั้นควันกันร้อยเย้ยพาพวกเพื่อนไปสวรรค์ชั้นเจ็ดพอตื่นขึ้นมากะเสื้อผ้าเปียกเม็ดนางปูคนเผ็ดชอบกินเห็ดยอมอีนางพี่ปอบแอมตอบจนพร้อมมันยังไม่ยอมลาออกเสียทียังหน้าด่านหน้าทนครึ่งคนครึ่งพี่ให้จบสักทีหนนี้แน่ๆหลายนางหน้ายกขี้ออกต่อแล่พวกสาราเน่ให้ตำรวจเร็วๆทำร่นวิทย์บาพาไปโยนเฮวมันซาลาเลวชอบโกงชอบกินพวกตักวดปากไอ้ขี้ข้าถักชิลนางพี่ปอบเลือดชัวตัวโกงกินตระกูลชินจงชิบหายวอดวายไปออดตระกูลชินจงชิบหายให้พวกมันวอดวายไปต่อแต่นี้ไปกับพร้อมกับงานรายลำของอาจารย์ป๊อบและคณะเมซิมารอดรัศมีครับพี่น้องอ
ขอเชิญกับโนรารังลำตัดคณะแม่รังสีมาและอาจารย์ก๊อฟพบกันแล้วครับพี่น้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านอดีตส.ส.รังสีมารอดัชนีและอาจารย์ก๊อฟพิธีกรขวัญใจมวลมหาประชาชนของเราครับสวัสดีครับผมอาจารย์กบครับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับชื่ออะไรล่ะตัวเองอ่ะสวัสดีค่ะรังสีมารอดรัศมีค่ะมาจากไหนล่ะจ๊ะมาจากการเลือกตั้งค่ะโอ้คนละค่ายฉันน่ะมาจากการปฏิรูปจ้ะปฏิรูปเสร็จก็ไปเลือกตั้งค่ะเออนี่ก็เขามีภาษาใต้แล้วปากใต้เราก็ต้องมีทุกๆภาคใช่มั้ยก็อันนี้ลำตัดนี่ก็เป็นของภาคกลางก็ได้ข่าวว่าเล่นโนราแล้วนี่ก็ไม่เคยเล่นหรอกนะคะแต่ตั้งแต่อีปูมาเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยต้องมาเล่นทุกอย่างเลยนะคะเล่นโนราเสร็จแล้วก็มาเล่นลำตัดถ้ามันไม่ออกอีกคราวหน้าดิฉันจะเล่นงิ้วแล้วค่ะนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็นหนแรกในชีวิตเนี่ยเล่นลำตัดแล้วถ้ายังไม่ออก180วันแล้วคราวหน้าจำบะแล้วครับถ้าไม่ออกจะจำบะครับมันด้านจริงๆมันด้านจริงๆ จนต้องขึ้นมาทำทุกอย่างเนี่ยใช่ค่ะว่าแล้วเราก็ลำตัดการแสดงภาคกลางจะสู้อาจารย์นัดได้หรือเปล่าท่านท่านผู้ชมนะคะช่วยให้กำลังใจดิฉันแล้วก็อาจารย์กบด้วยนะคะสู้กันหน่อยนะก็ถือว่าสมัครเล่นฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วการร้องหนแรกในชีวิตเลยครับแล้วจะมีครั้งต่อไปไม่มีแล้วหนสุดท้ายต้องออกมากันใช่ไหมไม่ต้องร้องอีกแล้วร้องอีกทีฉลองเลยเรือนจำไงอ๋อเขาบอกว่าหัดไว้ฮะจะได้เป็นลำตัดราชทันแต่อยู่คนละแดนค่ะไม่อยู่เราชนะแน่นอนไม่อยู่ก็คิดว่าคงจะไม่ได้เล่นลำตัดราชทันนะคะไม่เพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะชนะแล้วเราจะเป็นลำตัดราชดำเนินครับใช่เออนะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันครับจันวงทรงโกรธรัศมีสีสดขับรถลงมาจันวงทรงโกรธรัศมีสีสดชักรถลงมาสวยสมช่างคมขำเอ้ยสวยสมช่างคมขำที่ฝากรักสักคำจากเสียงรำมานาจันวงทรงโกรธรัศมีสีสดจักรถลงมาอาจันวงทรงโกรธรัศมีสีสดจักรถลงมาสวยสมช่างคมขำเอ้ยสวยสมช่างคมขำที่ฝากรักสักคำจากเสียงรำมานาผมทำความสวัสดีชาวลุมพินีทุกๆ ท่านเชิญหาความสำราญให้เบิกบานอุราขอน้อมนำลำตัดที่เราจัดมาให้ชมจะได้สร้างสุขสมให้ผู้ชมได้เฮฮาเราต่อสู้มา6เดือนอย่าแช่เชื่อนลดละจนได้ชัยชนะประเทศจะก้าวหน้างานที่ได้เงินทองรับรองผมรับหมดแต่ถ้างานฟรีของดเพราะไม่มีค่ารถมาเล่นลำตัดผลัดกันร้องเรามีอยู่สองฝ่ายโน่นฝ่ายหญิงนี่ฝ่ายชายเล่นลูกไม้ลีลาเราฝ่ายชายร้องก่อนให้ฝ่ายหล่อนออกมาแก้เดี๋ยวจะอัดเสียให้แย่ให้นอนแพ้อาสาแม่รังสีมาเสียงดีแถมยังมีรูปงามน้ำใจใหญ่เท่าชามให้วาบวามวิญญาแต่วันนี้ฝ่ายเราเชิงเอยต้องเอาให้ถึงใจให้แม่โอเศรษฐีใหญ่ยืนปัดไปบิดมาจันวงทรงโกรธรัศมีสีสดจักรถลงมาอาจันวงทรงโกรธรัศมีสีสดจักรถลงมาสวยสมช่างคมขำเอ้ยสวยสมช่างคมขำที่ฝากรักสักคำจากเสียงรำมานาปกติฝ่ายชายขึ้นก่อนคราวนี้จะฝ่ายหญิงไหมใช่ไหมเท่าเทียมกันค่ะเท่าเทียมกันเมื่อผู้ชายขึ้นแล้วผู้หญิงก็ขึ้นบ้างนะคะชั้นไหนจ๊ะ
ชั้น7ค่ะชั้น7เท่านั้นค่ะชั้น7ค่ะเวลาเธอมาจากการเลือกตั้งเธอทำได้ทุกอย่างค่ะทีนี้ก็เท่าเทียมกันก็ต้องฝ่ายหญิงสิค่ะตอนนี้ก็เป็นดิฉันจะขึ้นแล้วนะคะชั้น7 180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินี180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินีชื่นสุขสนุกสุขีชื่นสุขสนุกสุขีขอให้น้องพี่อย่าได้มีโรคแก่ป่า180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินี180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินีชื่นสุขสนุกสุขีเอ้ยชื่นสุขสนุกสุขีขอให้น้องพี่อย่าได้มีโรคท่านผู้ชมที่มานั่งอยู่หน้าเวทีด้วยรักสามัคคีน้องพี่จึงออกมาคนทั่วทั้งประเทศจากทุกเขตทุกทิศไล่นางปูโลกจิตทุจริตมารยาจากสมุทรสงครามมาด้วยความลำบากสงสารคนจนยากพี่น้องจากชาวนาลังสีมาน้องพี่คงได้ยินหนูชอบศิลปินถือว่าศิลป์มีคุณค่าลังสีมาจำเป็นต้องมาเล่นลำตัดลังสีมาจำเป็นต้องมาเล่นลำตัดแข่งกับโนรานัทพลปักจัดปากกาอาจารย์กบก็ไม่ย่อยมานั่งคอยแลจ้องเที่ยวด้อมด้อมมองมองลอดช่องไปถึงขาชอบมาพูดอวดโอ้ว่าน้องโอหน้าใหญ่เห็นทีไรคงชื่นใจหนักหนาไม่เหมือนนางดอกงิ้วจะเออเที่ยวเดินปิววอนเที่ยวเร่เที่ยวร่อนเที่ยวหลอกหลอนชาวนาเทพา180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินี180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินีชื่นสุขสนุกสุขีเอ้ยชื่นสุขสนุกสุขีขอให้น้องพี่อย่าได้มีโรคค่ะนี่ก็ถึงตอนที่บอกว่า180วันแล้วเรา180องศาไม่หันกลับแล้วเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าปฏิรูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้น180วันแล้วคราวนี้พระเด็จศึกแล้วจะชนะกันมาใช่ไหมพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะคะตอนนี้หลับไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิด YouTube ย้อนหลังนะคะ ท่านที่อยู่ต่างประเทศก็เช่นกันตอนนี้เขาสว่างแล้วเขาทำงานกันอยู่เลยตอนนี้สว่างแล้วนะคะถ้ากำนันเป่านกหวีดเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของตระกูลของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเป่านกหวีดเมื่อไรมากันให้ทั่วประเทศให้เต็มกรุงเทพเลยนะคะพี่น้องคะเออลำตัดตัดรากถอนโคนระบอบทักษิณเอาเลยเมื่อกี้ก็ว่ากันมาเยอะคราวนี้ดูสิความชั่วร้ายที่เราต้องออกมาปฏิรูปมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารย์นัทก็ด่าไปเยอะแล้วเยอะแล้วนะคะดิฉันก็ว่าก็ด่าคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะปกติในสภาอภิปรายใหญ่เลยนี่ท่านประธานไม่แข็งอ๋อนี่มันแข็งประธานอีกมันด้านมันไม่ได้แข็งอย่างเดียวมันด้านไม่รู้จะทำยังไงกับคนที่มันด้านเนี่ยดิฉันก็ว่าดิฉันก็ทำมากแล้วนะทุกอย่างแล้วนะทุกอย่างแล้วเป่านกหวีดก็เป่าแล้วโนราก็เล่นแล้วนี่มาเล่นลำตัดอีกก็ทุกรูปแบบแล้วโอ้ทำกูลำบากจริงๆก็ลำบากทุกคนละค่ะที่นั่งเนี่ยที่ลำบากมากที่สุดก็คือกำนันนะคะดิฉันก็อยากจะให้กำลังใจนะคะพี่น้องทุกท่านที่มาหลับมานอนอยู่ที่นี่นะคะ6เดือนเต็มแล้วนะคะพร้อมทั้งกบฏที่นั่งอยู่ทั้งหลายข้างบนนี้นะคะถ้าติดคุกก็คงจะไปอยู่ด้วยกันละค่ะที่อยู่แถวๆนี้นะคะเราชนะแน่นอนเพราะเราไล่ตั้งแต่หน้าฝนหน้าหนาวจนกระทั่งมาจะเข้าร้อนและฝนอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องจบโอ้ยมันต้องงานอะไรเนี่ยลอยกระทงฮาโลวีนแล้วก็ปีใหม่ไทยคริสต์มาสคริสต์มาสวันจีนวาเลนไทน์ตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนสงกรานต์นี่จะหลายวันแล้วเนี่ยเดือนไม่กี่วันก็จะฉัตรมงคลเออวิสาขะวันแรงงานอีกวันที่1วันสงวันอะไรนะวันวิสาขะค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้แล้วปูเอ้ยใช่ปูนะรังสิมาแย่แล้วเอางี้ละกันร้องไม่ค่อยเพราะหรอกปูถ้าไม่อยากฟังอีกเธอลาออกซะไม่งั้นจะร้องทุกวันจนออกเลยใช่ไหมจะลำตัดมันทุกวันเลยให้มันลำคาญหูเนี่ยฉันก็จะเล่นนิ้วทุกวันเราเป่านกหวีดแสบหูใช่ไหมอันนี้เล่นลำตัดแสบหูปูเอาไหมได้ได้ว่าแล้วฝ่ายหญิงเริ่มเลยถ้าทางปูทนได้ทนไม่ได้ฉันจะร้องอีกค่ะพวกเรามาชุมนุมที่สวนลุมพินีผู้ใหญ่เด็กสตรีมาไล่พวกขี้ข้าคนทั่วทั้งประเทศจากทุกเขตทุกทิศเดี๋ยวนี้ก่อนนี่เริ่มนี้แล้วกัน180วันเราต้องเริ่ม180วันเราต้องกลับไปที่180วันอ๋อ180วันไม่เป็นไรอ้าวได้ๆมันต้อง180วัน180องศาขออภัยตี3แล้วตี 3แล้วคนร้องก็วิญญาณกลับบ้านจำไว้นะนางปูถ้าไม่อยากฟังอะไรทุเรศอย่างนี้อีกนะออกซะไม่งั้นจะร้องให้ฟังทุกวันอ่ะ180วันอ่ะ180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินี180วันพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินีขอให้พี่ชื่นสุขสนุกทุกทีขอให้น้องพี่อย่าได้มีโลกค่ะสิบวันแล้วพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินี180วันแล้วพวกเราเจอกันที่สวนลุมพินีชื่นสุขสนุกทุกทีชื่นสุขสนุกทุกทีขอให้น้องพี่อย่าได้มีโลกค่ะพวกเรามาชุมนุมที่สวนลุมพินีผู้ใหญ่เด็กสตรีมาไล่ขี้ข้านางตอแหลยิ่งลักอยู่ให้หนักแผ่นดินไอ้นาเหลี่ยมทักษิณมันโกงกินเหมือนหมาโครงการจำนำข้าวต้องปวดร้าวเหลือแสนทั่วทุกดินแดนข้างเขาแสนล้านกว่าผูกคอตาย16คนเรามวลชนออกมาช่วยพรรคเพื่อไทยเฮงซวยมันไม่ช่วยชาวนาเราต้องออกมาสู้ไล่นางปูออกไปให้ไปอยู่ดูไบกับควายใหญ่หนีคุกมาไม่ยอมรับอำนาจศาลพวกคนพาลคนชั่วชอบแต่เรื่องบ้าผัวนางนกแสกธิดาจะแบ่งแยกประเทศไอ้พวกเป็ดพวกยักษ์นางดอกนิ้วยิ่งรักสปปล้านนาไอ้เห็บหมาเฉลิมมันเหิมเกริมเสียจริงเมาแต่วายนอนกลิ้งเหมือนกับลิงหมู่หมาทั้งไอ้ปื๊ดไอ้วันลูกชายมันตัวร้ายมันฆ่าดาบยิ้มตายไอ้ลูกชายขี้ยาไอ้ข้างคกจะตุพรชอบเห่าหอนโหยหวนมันไปหลอกเชิญชวนเผือกเสื้อแดงออกมามันด่าศาลปปช.กกต.ยังไม่เว้นไอ้พวกผีพวกเวรไอ้พวกกักเดนสี่ขาทั้งตำรวจตะกวดชั่วคือตัวคำรณวิทย์มันไม่รู้ถูกผิดคิดแต่เรื่องหมาหมาไปเลียตีนทักษิณไปถึงถิ่นฮ่องกงเลียจนยิ่งลักงงลงไปถึงวางขาส่วนไอ้ปึ้งหัวโลนหัวหน้าโจรประหลัดขิกทั้งหัวหยักหัวหยิกประหลัดขิกโผล่มา28เมษายนจะเอ่ยทุกคนออกมาไล่ให้นางปูจันไลไปตายโหงตายหาสนธยาราตรีพบกันวันนี้เวทีโนรายาราตรีพบกันวันนี้เวทีโนรานานนานได้มาทีเอ้ยนานนานได้มาทีชมลมตัดดีๆของแม่ลังสิมาช่วยกันร้องนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดรวมทั้งอาจารย์ปิงด้วยแหมไม่คิดเคยว่าอาจารย์กบไอ้ขอโทษผมก็เลยพลอยติดไปเลยนึกว่าวันนี้สาระเพลินเกินเวลาแต่ว่าน่ารักมากนะฮะอาจารย์โอ้โหทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่มีใครคาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์กบนะฮะว่าอาจารย์กบจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะครับนะฮะไม่มีใครนึกได้เลยว่าอาจารย์กบจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเลย180วันแล้วก็เอ๊ะจริงๆเนี่ยผมก็เสียดายแล้วให้ยิ่งรักอย่าออกดีกว่ามั้งนะอาจารย์กบเขาบอกว่าเขาจะจ้ำบะให้ดูผมก็อยากจะดูเหมือนกันก็เลยว่าเอ๊ยนะอย่าเลยดีกว่าหรือแม้แต่คุณรังสิมารอดสามีเอ้ยขอโทษรังสิมารอดรัศมีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะมาลิเกจะมางิ้วให้ดูนี่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะเลยเสียดายจริงๆเอาละครับ